ยุทธการข้าวกล่องเซเว่นตอนจัดหนักสารพัดกะเพราวันนี้เชฟเซเว่นจัดเมนูกะเพราว่าถึง3อย่างไฮไลท์คือข้าวกะเพรากลมการทั้ง4ท่านได้แก่นักศึกษาที่เรียนหนักหนุ่มออฟฟิศขี้เศร้าป้าขายอาหารตามสั่งและไฮโซนัดชิมเริ่มจากข้าวที่หุงผ่านเครื่องสุยข้าวให้ข้าวนุ่มเท่ากันทุกเม็ดส่วนกะเพราก็เด็ดเฉพาะใบนำมาคลุกเคล้ากับซอสกะเพราสูตรลับของเซเว่นนอกจากนี้เราจะมีข้าวกะเพราหมูและไก่ไม้ลองชิมอีกด้วยเชิญชิมได้เลยครับข้าวนุ่มนุ่มชอบมากเลยค่ะใบหอมฉุนกำลังตื่นเลยอร่อยเหมือนที่ป้าผัดเองเลยเลิฟเลิฟอร่อยเลี้ยงชอบค่ะผลก็คือสิบคะแนนสิบคะแนนสิบคะแนนและสิบคะแนนก่อนจบขอแนะนำลูกชิ้นหมูกระเพราพริกสดอร่อยแน่นหนึ่ง